สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์ธราดลแสงสุขนะครับในรายวิชา GEN 102ประวัติศาสตร์ปรัชญาและสังคมนะครับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของรายวิชานี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์คืออะไรอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันคำนี้นักศึกษาอาจจะได้ยินบ่อยๆได้ยินมาคงจริงๆมันเป็นคำที่มีมานานแล้วล่ะคำว่าโลกาภิวัตน์นะครับหรือ globalization มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงการแพร่กระจายไปทั่วโลกการที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ณจุดใดสามารถที่จะรับรู้สัมพันธ์หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางอันเนื่องมาจากพัฒนาการในระบบสารสนเทศคำว่าโลกาภิวัตน์มาจากคำสองคำก็คือคำว่าโลกาหรือคำว่าโลกกับคำว่าอภิวัตน์หรือการพัฒนานั่นเองภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า globalize นะครับ global นะครับ global ก็คือโลกนะครับในระดับใหญ่โลกาภิวัตน์เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อตอบสนองปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลกไปสู่ยุคของโลกไร้พรมแดนด้วยพัฒนาการของระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอร์โลกเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมีประเทศ200กว่าประเทศนะครับทั่วโลกแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจุดใดบนโลกก็ตามเราสามารถที่จะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบการสื่อสารคมนาคมที่พัฒนาไปโลกาภิวัตน์เนี่ยเกิดขึ้นมาจาก4รูปแบบพื้นฐานของการเคลื่อนย้ายทุนของระบบเศรษฐกิจโลกก็จะประกอบไปด้วยทุนมนุษย์ทุนการเงินทุนทรัพยากรและทุนของอำนาจในขณะเดียวกันค่านิยมที่สำคัญของยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ลักษณะอันแรกเลยที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของค่านิยมทางการเมืองค่านิยมทางการเมืองในยุคของโลกาภิวัตน์เนี่ยทุกประเทศในโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกทุกประเทศกระแสประชาธิปไตยเนี่ยถือเป็นกระแสหลักของโลกในยุคปัจจุบันนะครับในยุคของโลกาภิวัตน์เพราะว่าชาติตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะทำการรณรงค์หรือการแทรกแซงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังทหารหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆเพื่อเปลี่ยนให้ทุกประเทศในโลกนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยในบางครั้งเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้สนใจความพร้อมหรือความต้องการหรือวิถีชีวิตของคนในประเทศเหล่านั้นทำไมเขาถึงอยากเปลี่ยนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเข้าไปครอบงำผ่านทางระบบข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยก็จะต้องมีการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องเลือกผู้นำที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบตะวันตกในบางครั้งประเทศตะวันตกประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ก็จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปให้การสนับสนุนผู้นำทางการเมืองที่มีแนวคิดซึ่งสอดคล้องหรือเอื้อผลประโยชน์ให้กับประเทศตัวเองแนวคิดเรื่องของการค้าเสรีในเรื่องของทุนนิยมมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเนี่ยเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์เข้าไปครอบงำระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยชื่อก็บอกไว้แล้วว่าทุนนิยมเพราะงั้นเนี่ยใครที่มีทุนมากกว่าใครที่มีทุนพร้อมกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจย่อมที่จะได้เปรียบโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติต่างๆก็จะมีทุนที่มากกว่าบริษัทซึ่งในประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นอย่างของประเทศไทยเราเนี่ยบริษัทข้ามชาติหลายๆบริษัทก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งก็ผ่านการสนับสนุนมาเนี่ยจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลแล้วก็ของประเทศที่เป็นเจ้าของบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นในเรื่องของค่านิยมทางเศรษฐกิจมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมากขึ้นมีระบบการแบ่งงานกันทำโดยยึดหลักที่ว่าที่ไหนถูกเราก็ไปผลิตที่นั่นหรือไปซื้อที่นั่นโดยให้มีมาตรการทางด้านภาษีเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายทุนเคลื่อนย้ายแรงงานในยุคสมัยหนึ่งถ้าทุกคนจำได้ถ้าทุกคนเกิดทันประเทศไทยเนี่ยถูกนับว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเป็นประเทศนิกซ์เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทข้ามชาติหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตสินค้าของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจรถยนต์จากญี่ปุ่น
ุ่นไทยเราเนี่ยมีโรงงานผลิตรถยนต์ทุกยี่ห้อตั้งอยู่เมื่อไทยพัฒนาถึงจุดนึงค่าแรงเราเริ่มสูงขึ้นบริษัทเหล่านี้เขาก็จะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงซึ่งถูกลงแล้วเราถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยด้วยความที่เราอยากจะให้บริษัทข้ามชาติเหล่านี้มาตั้งโรงงานให้เราเราก็มีการเอื้อประโยชน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งอุตสาหนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาให้มีการยกเว้นในเรื่องของภาษีนำเข้าเราได้อะไรเราได้ค่าแรงของคนงานไทยในขณะเดียวกันเมื่อมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดปัญหาเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเขาย้ายฐานการผลิตเนี่ยไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าเราประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจนะครับเขาต้องการกำไรสูงสุดต้นทุนที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนเรื่องของค่าแรงเมื่อเราต้องการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของเราเราบอกว่าเฮ้ยค่าแรงขั้นต่ำแต่เดิมเนี่ย150 บาทไม่พอแล้วนะเพิ่มเป็น300 บาทรายได้ของประชาชนเราเนี่ยของแรงงานเรามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันภาระเรื่องของต้นทุนของเจ้าของบริษัทมันก็มากขึ้นเช่นเดียวกันเขาจำเป็นก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเขาก็ย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นซึ่งหลายประเทศก็พร้อมที่จะให้ประเทศเหล่านี้เข้าไปตั้งโรงงานต่างๆได้เรื่องของระบบการค้าเขาก็จะอยู่ในกติกาของ WTO นะครับซึ่งก็เป็นองค์การการค้าโลก World Trade Organization นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีประเทศตะวันตกเนี่ยไม่กี่ประเทศเนี่ยเป็นผู้บงการก็แน่นอนครับด้วยระบบทุนนิยมทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติต่างๆเนี่ยก็จะได้เปรียบธุรกิจท้องถิ่นหรือบริษัทขนาดเล็กภายในประเทศเองเพราะว่ามีความพร้อมมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราถึงไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าไอ้ระบบการค้าเสรีเนี่ยมันเป็นระบบที่เท่าเทียมกันการค้าเสรีด้วยระบบทุนนิยมมันไม่ได้มีความเท่าเทียมกันตั้งแต่การตั้งกติกาแล้วมุมมองต่อไปนะครับเป็นมุมมองในเรื่องของค่านิยมทางสังคมเกิดการครอบงำทางวัฒนธรรมผ่านการให้ข้อมูลข่าวสารมีการสร้างกระแสความเชื่อในเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเชื่อในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของวัตถุนิยมซึ่งความเชื่อเหล่านี้เขาก็จะพยายามไปรณรงค์ในเฉพาะในประเทศที่ด้อยพัฒนาแล้วก็ไม่พร้อมเหมือนกับเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศตะวันตกเป็นหนึ่งในกลไกการปกป้องทางการค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอะไรบ้างครับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์แน่นอนประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ย่อมที่จะได้เปรียบประเทศที่นำมาใช้เราก็เคยถูกเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลไกในเรื่องของการกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลในเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้แรงงานประมงก็โดนลดระดับความน่าเชื่อถือพอด้วยเหตุผลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้านักศึกษาจำได้เนี่ยเราเคยมีปัญหาเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวคือโอเคแหละมันเป็นวัฒนธรรมของเราแต่ชาติตะวันตกก็หาข้ออ้างในการที่จะกีดกันสินค้าเรานะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือกะทิที่ผลิตจากมะพร้าวเนี่ยเราสามารถที่จะไปตีตลาดยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาได้เขาก็หาเหตุแบนเราโดยการให้เหตุผลด้านนี้แหละเขาบอกว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ครับใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์เพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสิทธิพิเศษทางการค้าของกะทิเราอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ที่จะพูดถึงก็คือมันเป็นแค่การสร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมหรือครอบงำประเทศที่เล็กกว่าเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเลยทำให้เราเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศที่ใหญ่กว่าผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับในเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมเราอย่างไรบ้างโครงสร้างของสังคมไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้อายุเฉลี่ยของประชากรเราเนี่ยสูงขึ้นหมายถึงว่าคนตายช้าลงเพราะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์คนตายช้าในขณะเดียวกันคนเกิดก็น้อยเพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยของประชากรของไทยเราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่วัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นวัยแรงงานวัยทำงานเนี่ยก็จะลดน้อยลงสิ้นสุดยุคของตลาดเดียวเพราะว่าสังคมเนี่ยจะแบ่งตลาดออกเป็น2 ส่วนชัดเจนอันแรกเลยก็คือตามโครงสร้างสังคมครับก็คือตลาดสูงอายุตลาดผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเน้นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเพื่อสุขภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวการพักผ่อนความบันเทิงในขณะเดียวกันส่วนที่2ในเรื่องของตลาดวัยรุ่นวัยทำงานก็จะไปเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชีวิตหรือสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆสินค้าฟุ่มเฟือยมีอะไรบ้างครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆออกมาเด็กต้องซื้อไหมครับต้องซื้อนะครับ iPhone 11 12 13 iPhone 11ยังใช้ได้ดีอยู่แต่ iPhone 12ออกต้องซื้อ iPhone 12ไหมครับต้องซื้อครับใช้ iPhone 12ไปได้ 4-5 เดือน iPhone 13ออกต้องซื้อ iPhone 13ไหมครับต้องซื้อเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นค่านิยมที่เขาพยายามสร้างให้เราถามว่าใครรวยครับซื้อโทรศัพท์ใหม่ทุกรุ่นก็เป็นบริษัทข้ามชาติเหล่านั้น
แม้กระทั่งเรื่องของการเรียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองหาได้ให้กับลูกจากเดิมหลักสูตรภาคบังคับเรียนฟรีใช่ไหมครับรัฐบาลให้เรียนฟรี12ปีเป็นหลักสูตรภาคบังคับแต่ถามว่ามันสามารถจัดสนองความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองได้ไหมถ้าเขาเป็นคนที่มีกำลังทรัพย์ทุกคนต้องการให้ลูกเรียนโรงเรียนชั้นหนึ่งแบบแพงแหละคือเราเข้าใจไปว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามันแพงเนี่ยเราจ่ายเยอะกว่าเนี่ยมันจะต้องดีซึ่งมันก็มีส่วนถูกอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะครับเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไม่สนใจสามารถที่จะลงทุนเรื่องการศึกษากับลูกได้เต็มที่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมากมายที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมรวมถึงเรื่องของการเหลื่อมล้ำในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาที่พูดถึงเมื่อกี้คนรวยจากระบบทุนนิยมเนี่ยยิ่งสามารถที่จะสนองความต้องการของตัวเองให้ได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสังคมเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่พวกเราจะต้องไปพิจารณาต่อไปนะครับว่าในอนาคตเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับชีวิตของพวกเราอย่างไรสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้รายวิชานี้ก็เช่นเดียวกันเราก็คงจะได้พบกันในรายวิชาต่อไปนะครับสวัสดีครับ